สวัสดีจ้าสุขุสุคนมาละจ้ากลับเมืองไทยมื้อแรกกะพี่สาวกับไปซื้อเสื้อห้องไห้มาจุนะจ้าทุกคนเป็นเมนูต้อนรับน้องสาวนะจ้ามากลับมาไทยครั้งแรกนะจ้าจาก3ปีที่บ่ได้กลับบ้านนะจ้าทุกคนนี่ก็เป็นพักเครื่องเคียงของเฮาที่เฮาสิกินกับจุเสื้อห้องไห้นะจ้ามีทั้งอย่างมีทั้งดิบนะจ้าทุกคนถ้าผู้ใดบ่กินดิบคลิปนี้ก็ขอโทษขออภัยนะจ๊ะนี่ก็มาถ่ายกับน้องทรายนะจ๊ะทุกคนลองกล่องใหม่จ๊ะลองกล่องใหม่น้องทรายว่าอันนี้ก็เป็นป่านะจ๊ะมากินข้าวหวมกันจ๊ะมื้อนี้เพราะว่าเป็นมื้อที่พ้อยกับไทยวันแรกนะจ๊ะตอนนี้ก็ประมาณเกือบเที่ยงคืนสิตีนึงแล้วจ๊ะทุกคนพี่อายเพิ่นก็ไปซื้อเนื้อสดๆเพิ่นอันขาใหม่นะจ๊ะเอามาจุนะจ๊ะทุกคนนี่ก็เป็นเสื้อห้องไห้นะจ๊ะพี่อายว่าเสื้อห้องไห้นี่แหละมันแสบประสันเอาจัดตัวพ้อยกับเห็ดแจวบัดนี้เห็ดแจวคมๆนะจ๊ะแก้วแจวขี้เพียคมๆเนาะพ้อยมักกินคมๆก็จัดไปเลยจ๊ะใส่พริกใส่ดีที่ว่าเขาไห้มานํานะจ๊ะเอาไปอุแล้วๆนะจ๊ะแล้วก็มาใส่ข้าวขัวใส่บักพริกต้นหอมผักชีนะจ๊ะหอมๆโรยลงไปเนาะแจวของเฮาดีคมๆนะจ๊ะคันบ่อีหลีก็บ่ได้กินนะจ๊ะทุกคนเนื้อนี่เพราะว่าอยู่ต่างประเทศพ่อยบ่ค่อยกินเนื้อดิบนะจ๊ะเพราะว่ามันบ่คือเนื้อบ้านเฮาเนาะถ้ากลับไปบ้านเฮาพ่อยค่อยสิกินเสร็จละจ้านี่ก็เป็นเสื้อห้องไห้จุนะจ๊ะพ่อยก็สิมาจุให้สุคนเบิ่งนะจ๊ะโอ้ยเนื้อแซ่บๆทุกคนดนละจ้าที่บ่ได้กินนี่ก็เป็นผักแพรวมีทั้งผักแพรวมีถั่วมีสลัดมีต้นหอมนะจ๊ะมักอันใดก็พั่นเข้าไปนะจ๊ะตอนพอดีค่ำนะจ๊ะมาละจ้าสุขุสุคนมากินน้ำพ้อยนะจ๊ะกลับถึงบ้านนะจ๊ะอีสานบ้านเฮาก็แบบนี้ละจ๊ะผู้ใดบ่กินเนื้อบ่กินดิบก็อย่าว่ากันนะจ๊ะทุกคนมักไผมักมันนะจ๊ะเดี๋ยวจะความสุขของการได้กลับบ้านนะจ๊ะ3ปีกว่ามาอยู่อังกฤษบ่ได้กลับบ้านนะจ๊ะเป็นช่วงโควิดก็เลยบ่ได้กลับบ้านพอได้กลับบ้านแล้วก็ดีใจจ้าทุกคนอาหารก็หลากหลายนะจ๊ะบ้านเฮามีแต่แนวแซ่บๆจุเนื้อนี่ก็โอ้ยแซ่บจ้าทุกคนใส่ผักหลายๆผักเป็นผักสวนครัวนะจ๊ะแม่เพิ่นปลูกเองนะจ๊ะทุกคนผักงามงามแสบนะจ๊ะทุกคนเก็บภาพบรรยากาศมาให้เบิ่งนะจ๊ะอันนี้ได้มาผักเอานะจ๊ะทุกคนเพราะว่ากินข้าวกับครอบครัวก็สิเสียงดังแน่จักหน่อยนะจ๊ะก็มีย่างเสื้อห้องไห้มีจุมีลาบเนื้อนะจ๊ะทุกคนลาบขมนี่พ่อเพิ่นก็มากินข้าวหวมกันนะจ๊ะมีพ่อมีน้องชายมีป้ามีพี่สาวพี่อายนะจ๊ะมากินข้าวหวมกันเพิ่นก็ไปรับอยู่สนามบินพุ่นละจ๊ะพ่อกลับมาฮอดบ้านแล้วก็หาแนวอยู่แนวกินมาเฮ็ดกินนะจ๊ะกินข้าวหวมวงนะจ๊ะทุกคนโดน3ปีกลัวสิได้กลับมากินข้าวรวมกับญาติพี่น้องนะจ๊ะมีต้มพร้อมจ้ะทุกคนต้มเนื้อแซ่บแซ่บขมๆบัดนี้บัดนี้วิดีโอนี้ก็เอาไว้ซ้ํานี้เนาะจ้าสุขุสุคนขอบคุณที่เข้ามารับชมเนาะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องพอแอดแดนอินยูเคในเด้อจ้าไปแล้วจ้า